ต้องเอาความอดทนเอาความศรัทธาความเพียรเนี่ยมันเพลินไม่หิวถ้าหิวเดินจงกรมพอปิติเกิดหายหมดแหละหัดอดข้าว5วัน7วันเนี่ยเดินจงกรมพอปิติเกิดน่ะความหิวไม่มีหรอกปิติเนี่ยดับได้หมดเลยนะปิติคือความอิ่มใจเบากายเบาจิตเบามันจะข้ามได้หมดเลยข้ามเวทนาได้คือการปฏิบัตินี่มันต้องอย่ามองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กน้อยเท่าที่เคยเจอมานะตั้งแต่แรกๆที่ฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยเราชอบติเราทำเขาต้องทำระเบียบมีถึงเวลาเคาะระฆังแล้วต้องกวาดวัดเรากวาดเขาไม่กวาดเอาแล้วงุดหงิดแล้วเป็นทุกข์แล้วเราก็ยังไม่รู้อ่ะว่าเราเป็นทุกข์ทำไมเรากวาดเขาไม่กวาดก็โมโหละคนขี้โกรธเนาะนิสัยคนขี้โกรธก็โกรธเขาใครมาก็โกรธว่าเขาติเขาแต่ตัวเองไม่ตินะตัวเองโกรธเขาเนี่ยมันร้ายเนาะแต่ใหม่ๆไม่รู้หรอกเอ๊ะทำไปนะเข้านะเข้าแต่เราไม่ทิ้งสมาธิไงสมาธิเราก็ทำแต่ปัญญามันไม่เกิดได้ไงแล้ววันหนึ่งมันก็ถามตัวเองมาเอ๊ะเรากวาดนี่เรากวาดเพื่ออะไรถามนะออกกวาดเป็นระเบียบกวาดเป็นบุญเอ๊ะแล้วไอ้ที่เราโกรธนี่เป็นบุญหรือบาปบาปสิมันก็ตอบนะถามตัวเองไม่ตอบไม่ได้เนี่ยต้องตอบบอกเป็นบาปอ้าวบาปแล้วแกโกรธทำไมอ่ะแกจะทำบาปเลยเออได้ความคิดแล้วดีเอ๊ะเราทำบุญถ้าบุญต้องดูตัวเองต้องทำให้กับตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขกวาดเราต้องกวาดให้มีความสุขคนอื่นก็เรื่องคนอื่นอันนี้มันเรื่องของเรานะวันนั้นเกิดปัญญาแล้วหมดเลยข้ามได้ทันทีเลยปุ๊บข้ามได้เลยไม่ติใครแล้วพอติคนอื่นปุ๊บก็ติตัวเองพอนึกว่าจะติก็ติตัวเองตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยเออได้ผลนะคนอื่นตินี่บางทีไปโกรธเขานะคนอื่นเตือนอาจจะโกรธเขาแต่ตนเตือนตนให้พ้นผิดนี่แหละสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติไปเถอะทำสมาธิไปเถอะปัญญามันเกิดเองเกิดจากการภาวนาแล้วนี่แหละภาวนามยปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็ทำกันมาอย่างเงี้ยนี่จากการตัวเองนะจากตัวเองเนี่ยสอนตัวเองได้เพราะเหตุใจเรานี่เองไปเห็นความโกรธเห็นความโกรธแล้วก็ถามตัวเองจะโกรธทำไมโกรธเพื่ออะไรถามไปแล้วมันก็จนคำตอบมันจริงอ่ะไปโกรธเขาทำไมเขาไม่มาก็จ้างเขาเราก็ทำไปของใครของมันเราทำเราได้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรใจนี่สำคัญมากนะตั้งแต่วันนั้นโอ้ยกวาดวัดเป็นสุขถึงเวลาก็กวาดไปเราก็ดูตัวเองไปดูกายดูจิตของเราใหม่ๆไม่รู้ถามเรื่องจิตนี้ไม่รู้เลยความคิดเป็นอย่างไรไม่รู้นะใหม่ๆเนี่ยไม่รู้เลยวันหนึ่งกำลังเดินมาหลวงพ่อก็นั่งอยู่ที่กุฏิแล้วก็เดินมาจากศาลาเดินมาหลวงพ่อถามว่าเดินมาเนี่ยคิดอะไรบ้างเปล่าเนี่ยบอกไม่ได้คิดอะไรครับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไปคิดดิเอ๊หลวงพ่อถามยังไงแล้วก็ดูตัวเองเอาใหม่หลวงพ่อถามให้คิดนะถามเหมือนสอนเราอะแต่ท่านรู้ว่าคนนี้จะสอนยังไงสอนคนนี้ สอนให้ถูกวิธีนะสอนไม่ถูกวิธีเอาดีไม่ได้หลวงพ่อรู้จักนิสัยคนว่าจะสอนยังไงท่านถามแค่นั้นแหละ
ทีนี้เราก็หาและหาความคิดว่าเราเดินไปไหนเราคิดอะไรบ้างเปล่าทีนี้ทำยังไงหลวงพ่อสอนให้เจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้กำหนดเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ว่าเราจะเดินไปสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้กำหนดจิตไว้ที่กายเราปล่อยจิตไปตามอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นะทั้งที่มีสมาธินะไม่ใช่ไม่มีสมาธินะเข้าสมาธิได้นะแต่ทำไมไม่เห็นจิตทีนี้ก็เริ่มอยากจะดูจิตหลวงพ่อก็สอนท่านไม่สอนเดี๋ยวนั้นหรอกต่อไปท่านก็เทศไปเพื่อให้มาเข้ากับพระแต่ละองค์ที่กำลังปฏิบัติกำลังเข้มงวดว่าช่วงแรกๆไม่มีกิจนิมนต์เลยหลวงพ่อจะนำปฏิบัติเองชวนเลยมาเนี่ยท่านชี้กัน7คืนนะท่านก็โอ้โหชมซะอย่างดีเลยเนสันทิก7คืนเนี่ยเจริญสติปัฏฐาน4จิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกำหนดย้ำยืนเดินนั่งนอนสังวรระวัง7วัน7เดือน7ปีทำไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีเป็นแน่โอ้ยพระเนนท่านแสดงธรรมจนพระเนนนี้มีศรัทธาก็เอากันหมดเลยทวนท่านก็เอาองค์โน้นก็เอาด้วยองค์นี้ก็เอาด้วย7วันก็7วัน7วัน7คืนลองเนสันชิกดูทำไปโอ้ได้ผลเนาะคือบางคนนี่จะต้องใช้วิธีอดข้าวบางคนอดข้าวได้ผลเพราะอะไรเพราะแต่ละคนนี่นิสัยไม่เหมือนกันบางคนอดข้าวแล้วมันเวทนามันไม่พ้นอะมันทำเวทนาข้ามเวทนาไม่ได้แต่บางคนก็ชอบอดข้าวบางคนก็ชอบอดนอนอดนอนเวลาง่วงเนี่ยพอข้ามมันจะข้ามง่วงได้พอเนสันชิกแล้วมันจะข้ามง่วงได้สู้กับความง่วงแต่ต้องอดทนคือยอมสับหลับก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ตั้งใจหลับก็หลับไปเดี๋ยวถึงทีไม่หลับมันก็ต้องมีตั้ง7วันนะ7วัน7คืนมันต้องตื่นเขาสักเวลาหนึ่งจนได้แหละทำไปทำมามันก็ตื่นจริงๆถ้าตั้งใจมันก็ตื่นจริงๆพอได้สมาธิแล้วทีนี้มันไม่ง่วงแล้วนะมันไม่ง่วงแล้วมันตื่นแล้วจิตมันตื่นแล้ว7วัน7คืนถึงจะสับบ้างก็ไม่มากเดี๋ยวก็เข้าสมาธิได้นิวรณ์มันดับวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรมาสอะไรเนี่ยมันจะดับไปเพราะสมาธินี่เองเพราะฉะนั้นโยมที่ตั้งใจเนสันชิกเนี่ยต้องตั้งสัจจะให้ได้อย่าให้เสียสัจจะเสียสัจจะแล้วมันจะเคยตัวอดทนไว้แล้วต่อไปมันจะเป็นที่ปลื้มใจของเราต่อไปสักวันหนึ่งมันจะทบทวนดูตัวเองนะปฏิบัตินี่มันทบทวนดูตัวเองถ้าเราทำได้แล้วมันจะเป็นปีติเป็นศรัทธาเลื่อมใสเพิ่มพลังมากขึ้นแต่ถ้าเราทำไม่ได้ในจิตมันจะตกต้องพยายามสู้ให้ได้ต้องข้ามให้ได้ศรัทธาความอดทนถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่ไหวนะง่วงนอนนี่โหมันจับจิตจับใจจริงๆนะแต่พอข้ามนิวรณ์ได้นี่โหมันสุขจิตสุขใจจะมีอะไรเกินล่ะถ้าข้ามมันได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีความอดทนเป็นตบะความอดทนเป็นตบะของผู้ภาคเพียรจะเพียรอะไรก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นด้วยอดกลั้นบางทีมันโกรธเนี่ยโอ้ยทนจน
ต้องกลั้นนะถ้าไม่งั้นมันจะเป็นพยาบาทพอโกรธมากๆเดี๋ยวพยาบาทมันจะผูกละผูกโกรธผูกพยาบาทเอาไว้คิดจะแก้แค้นคิดจะทำเขาจะเอาคืนจริงมันคิดผิดนะคิดผิดเลยเป็นความคิดที่ติดลบการปฏิบัตินี่ต้องตัดพยาบาทให้ได้พยาบาทในตัวร้ายผูกโกรธเอาไว้เนี่ยนักปฏิบัติก็จะไม่เอาเลยนะถ้าอยากปฏิบัติเอามรรคเอาผลเอาพ้นทุกข์พยาบาทต้องตัดไปก่อนเลยถ้าคนไหนมีพยาบาทหรือว่ายังหยาบจิตยังหยาบพอโกรธนี่เผลอแป๊บเดียวมันโกรธเลยแต่พยาบาทมันต้องปรุงแต่งคิดปรุงแต่งทุกคนก็คงจะรู้อ่ะเพราะทุกคนก็มีพยาบาทอยู่แต่บางคนก็ตัดได้บางคนก็ยังไม่ตัดก็มีแต่การปฏิบัติก็จะเอามรรคเอาผลเอาพ้นทุกข์มันยากโยมมันขัดกันเลยขัดกันเห็นชัดๆเลยพยาบาทเนี่ยมันหลังจากโกรธไปแล้วโกรธแล้วจึงไปผูกพยาบาทแต่ความโกรธนี้เผลอแป๊บเดียวมันโกรธเราต้องละอายทำจิตให้ละอายความโกรธราคะเกิดก็ละอายแล้วก็เราเกิดแก่เจ็บตายไปนรกก็นี่แหละราคะโทสะโมหะนี่แหละราคะเนี่ยมันตัวร้ายไปตกนรกกันมากราคะเนี่ยทำปิดศีลห้าด้วยราคะแล้วสัตว์โลกที่เกิดมาก็ดูสิพ้นไม่มีใครพ้นเลยน้อยนะบางทีบางคนพ้นที่กายแต่ที่ใจยังไม่พ้นจะพ้นที่ใจทำยังไงล่ะถ้าอยากพ้นที่ใจก็ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างหิริความละอายโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเราจะได้มีสวรรค์อยู่ในใจนะโยมสร้างความละอายให้ได้ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเราต้องมีอยู่ในใจตลอดเวลาเลยนะนี่แหละธรรมที่จะเป็นให้จะเป็นเทพบุตรเทพธิดาเราก็นึกดูกันละกันคนที่ทำไม่ดีเขามีไหมไม่มีคนที่จะทำความดีมันต้องมีตัวนี้มีหิริโอตัปปะหิริความละอายโอตัปปะความเกรงกลัวละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแม้แต่จิตคิดขึ้นมานี่ก็ต้องนึกอายพอจิตนี้มันเหลือเกินนะมันร้ายเหลือเกินขับไปดูจิตแล้วก็จะรู้ถ้าคนปฏิบัติไม่รู้จิตนี้ไม่ฉลาดถึงจะมีสมาธิมากเท่าไหร่ก็ไม่ฉลาดไม่ฉลาดถึงคือไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ถึงจะมีความสุขก็ความสุขที่เกิดจากสมาธิก็มีความสุขได้บางคนก็เกิดจนติดสมาธิออกจากสมาธิก็ไม่รู้จิตตัวเองแต่เวลาเข้าสมาธิเข้าได้เรียกว่าติดฌานจิตติดแล้วมันสุขไงออกมามันก็ยังมีความสุขนะออกจากสมาธิมามันก็มีความสุขบางคนจนนึกว่าตัวเองสำเร็จนะนึกว่าตัวเองสำเร็จแต่ไม่เห็นจิตนี่ไม่สำเร็จหรอกมรรคผลมันอยู่ที่จิตของเราถ้าไม่เห็นจิตถ้าไม่ควบคุมจิตนะรู้ไม่ทันจิตก็ไม่เห็นเกิดดับคือเห็นเกิดแล้วก็เห็นดับเห็นเกิดเลยเห็นดับเห็นเฉยทำไปมันจึงจะเกิดถ้าไม่ทำไม่เกิดเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะทำจนชินนะ
กำหนดกายจนชินกำหนดรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตเราจะเห็นหมดเลยว่าคนนี้มีความคิดอย่างไรคิดอะไรบ้างราคะโทสะโมหะมันจะรู้จักเลยไม่ต้องไปเรียนหนังสือหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวานท่านอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่าโอ้โหเทศน์นี่จับใจจับใจจริงๆพอเราเข้ามาใหม่ๆยังไม่มีสมาธิฟังท่านไม่ออกนะฟังเอ๊ฟังไม่ออกคนไม่มีสมาธิฟังธรรมหลวงพ่อใหญ่ไม่ออกไม่หมดฟังรู้ไม่หมดแต่ทำสมาธิได้แล้วฟังธรรมท่านมันฟังแล้วมันซึ้งใจอ่ะฟังแล้วมันเราเก็บได้เราเก็บคำพูดท่านได้หมดพูดแล้วมันจะสื่อธรรมะเข้าใจทำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสทำให้เกิดสงบได้ง่ายเพราะฉะนั้นโยมสมาธิเนี่ยทำไปเถอะต้องทำตลอดเวลามาวัดเนี่ย บางคนนะไม่เข้าใจตัวเองนะเท่าที่อาตมาสังเกตตั้งแต่พระเนรบวชเข้ามาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนะบางองค์นี่ระเบียบเป๊ะเลยเรียกว่าเคร่งกันแล้วกันเคร่งก็เคร่งไม่เหมือนกันนะบางองค์เคร่งจนเครียดไปหมดอ่ะเคร่งแล้วไปติคนนั้นติคนนี้อย่างเงี้ยเคร่งแล้วเครียดบางองค์ก็เคร่งทำอะไรหน่อยก็คล่องไปหมดเคร่งกับคล่องมันจะไปด้วยกันแล้วจะทำให้คนนั้นประสาทเหมือนเป็นโรคประสาทไม่สงบรู้เหมือนจะสงบแต่ไม่สงบเพราะไอ้นี่แหละความวิตกกังวลความเคร่งเนี่ยเคร่งแล้วก็เครียดเลยพระองค์ก็เคร่งแล้วก็เอาไปทำของเครื่องรางของคลังอะไรเคร่งไม่เหมือนกันบางองค์เคร่งเกรงเคร่งเกรงไปหมดแหละนอกก็จะผิดอันนี้ก็จะผิดเคร่งครัดเนี่ยมันเคร่งที่ถูกต้องเคร่งขัดคือข้อทำตามข้อวัดแต่ไม่ไปเครียดใครยังไงก็ช่างเขารู้ไว้ดูไว้รู้ดูไว้ทำให้เกิดปัญญาเคร่งขัดเคร่งเครียดเคร่งครึมเคร่งครั้งเคร่งเกรงเคร่งคลั่งแต่เคร่งคลั่งนั้นบางทีเป็นกรรมได้นะเคยมีเหมือนกันแต่โยมไม่ต้องไปกลัวหรอกถ้ามันเกิดก็นึกว่าเป็นกรรมของเราได้ใช้กรรมบางคนเป็นอย่างนี้แล้วก็หายก็แก้ไขถ้าคนไม่รู้วิธีก็แก้ไม่ถูกบางทีพอทำไปปฏิบัติไปเนี่ยเวลาเคร่งมากๆแล้วมันสงบนะพอสงบแล้วมันจะเกิดเป็นนิมิตอะไรต่างๆเข้ามาบางทีมาสอนบางคนถึงจะกินขี้ก็มีนะบางทีเสี่ยงเขามาบอกมาสอนอย่างดีเลยบางทีเป็นครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาแหละที่เราเริ่มใส่มาบอกเป็นนิมิตหลอกถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้ไงปัญญาแปลว่ารอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญาอะไรเหมาะอะไรควรอะไรเงี้ยพวกนี้ถ้าตามนิมิตไปจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะปฏิบัติแล้วบ้าแต่หายไม่ต้องกลัวก็แก้กันมาเยอะแหละที่เป็นอย่างเงี้ยบางทีเป็นกรรมบางทีพิติเขาไว้ปฏิเอ้ยไอ้นี่ปฏิบัติเหมือนบ้าปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้อย่าปฏินะโยมนะมันเป็นกรรมนะ
มันเป็นกรรมติกับคนนั่งสมาธิเนี่ยมีกรรมเยอะนะเตือนไว้ก่อนนะโยมนะประสบการณ์มีแล้วเนี่ยเจอกันหลายๆคนหลายๆองค์อาตมานี่เจอเรามั่งนั่งสมาธิเราก็ไปติคนอื่นเห็นเขานั่งหลับน้ำลายยืดมั่งคอพับมั่งอะไรมั่งแล้วก็เอ๊ะไปติสมาธินี่มันมีขึ้นมีลงนะมันยังไม่แน่นอนนะเราก็นึกว่าเราไม่เป็นไรเรานั่งสงบดีอะไรเงี้ยพอนั่งสงบแล้วมันสู้ครูการปฏิบัติมันสู้ครูนะสู้จริงๆด้วยเหมือนพระเทวทัตเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้ามันยังสู้เลยดูสินะนั่นแหละปฏิบัติเขาไม่บรรลุมรรคผลไงมรรคผลไม่เกิดจะเป็นอย่างนั้นตัวตนมันเยอะมรรคผลมันดับตัวตนท่านจึงให้พิจารณาตัวไงไหนตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเขาอยู่ที่ไหนเราเขามีอะไรพิจารณาแล้วอ๋อมีแต่ธาตุสี่นี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาให้มันเน้นเข้าไปเรื่อยๆเน้นเข้าไปพิจารณาบ่อยๆเวลาทานอาหารนี่กำหนดคำเคี้ยวกำหนดช้าๆกำหนดคำเคี้ยวแล้วจะรู้อาการของอาหารที่เราเคี้ยวเราเลื่อนเนี่ยจะดีมากเลยกำหนดจนชินจนชินนะเข้ามันจะเป็นเองไอ้ทีเนี้ยมันจะเป็นไปเองมันจะกำหนดมันจะดูสภาวะร่างกายนี่ทุกขณะเลยต้องทำทุกขณะเลยหยาบก็รู้หยาบละเอียดก็รู้ละเอียดแล้วก็ต้องมีบางช่วงหยาบเราก็รู้ว่าโอที่จิตเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะโอความเพียรเราอ่อนสติเราอ่อนจิตเราจึงเป็นอย่างนี้ไม่ถึงขาดสติมีสติแต่สติมันอ่อนไปสมาธิความอิ่มใจก็น้อยไปไม่ใช่ไม่มีมีแต่มันน้อยพอเร่งความเพียรหน่อยจิตมันอิ่มขึ้นมาทันทีเลยถ้าเจริญสมถะก็เข้าสมถะเจอวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาก็ต้องมีสติให้มากขึ้นกำหนดรู้การเคลื่อนไหวให้ชัดเจนขึ้นแต่การทำงานนี้มันก็มีอ่ะทีรีบทีเร่งมันก็ทำให้เราเผลอเยอะจิตมันจะรอดได้เยอะความสงบมันจะน้อยลงแต่ถ้าหากว่าคนฝึกใหม่ๆนี่จะยากหน่อยนะจะยากหน่อยแต่ก็พยายามทำนี่บอกวิธีไว้โยมตามที่ประสบการณ์ผ่านมานะถ้าทำมาอย่างนี้ทำมาอย่างนี้อย่างที่บอกกันแหละแม้แต่กวาดเนี่ยมันก็สอนตัวเองได้โกรธนี่โหมันร้อนจริงๆนะคนอื่นคนทำให้โกรธเนี่ยยังไม่เท่ากับมันเกิดโดยที่ไม่รู้ว่ามันโกรธอะไรแต่ทำไมมันทุกข์เหลือเกินนี่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมานั่งไปพอสงบมันโกรธขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโกรธอะไรโกรธใครโกรธที่ไหนไม่รู้แต่มันแรงเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินนั่งไม่ติดเลยนะเราโกรธมันโกรธมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคนโทสะจริตเนี่ยต้องลุกพลุดลุกไปเดินจงกรมก็เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่ก็ไปโทษดิเมื่อก่อนเราไม่เคยโกรธอย่างนี้เลยวันนี้ทำไมมันโกรธจังสงสัยเป็นเพราะภาวนานี่แหละเราจึงทุกข์ขนาดนี้โอ้มันทุกข์จริงๆเลยมันร้อนจริงๆเลยทุกข์ของความโกรธเพิ่งมีมากกว่านั้นแหละใครตบใครตีใครเตะก็ยังไม่ทุกข์เท่ากับที่มันโกรธที่เรานั่งสมาธิ
จิตเราสงบบ่อยๆแล้วนะครับนะครับมันเกิดขึ้นมาได้นี่ก็ไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วปฏิบัตินี่แหละมันยังได้ทุกข์ขนาดนี้ปล่อยดีกว่าไม่กำหนดแล้วไม่ภาวนาแล้วโอ้โหเอาใหญ่เลยที่โอ้ยมันโอ้ยมันร้อนมันทุกข์อยู่นั่นแล้วมันติดใจเราอะในที่สุดก็ต้องเดินจงกรมดับความโกรธถ้าไม่ภาวนามันร้อนใหญ่มันทุกข์ใหญ่เดินเดินไปค่อยๆค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนสงบได้อ๋อความโกรธมันเกิดนี่แหละถ้าเราไม่ดับโดยการทำจิตให้สงบนี่มันไม่ดับเนาะรู้เองว่าโอ้โหความโกรธนี่มันแรงมากเลยเนาะแล้วก็ไม่รู้อะไรเนี่ยมันเสียนั่งๆกันอยู่เงี้ยเราลุกไปโดยที่ไม่สำรวมอ่ะลุกพลดพลาดไปเลยมันทุกข์มากมันเกิดขณะที่เราสงบแล้วเราเผลอไปไงมันก็ไม่เห็นจิตที่ไปโกรธอะไรนะเราก็ไม่รู้ว่ามันโกรธมาจากไหนไม่มีเหตุเรียกว่าอ๋อนี่มั้งที่พระพุทธเจ้าเห็นความโกรธนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ไม่เห็นมันไม่ดับมั้ยไม่ดับมันก็ไม่หายอ่ะเอาทีถ้าเกิดอยู่อย่างนี้เอาไม่เอาบนสุดก็ต้องดับแต่มันก็พอดับได้เอ๊ะต่อไปมันไม่เกิดแรงอย่างนั้นเลยมีคนกระทบบ้างอะไรบ้างก็ไม่แรงอารมณ์หยาบๆที่เราเคยฟุ้งซ่านอะไรมันก็หายนะมันหายไปหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่อ่อนก็ทนได้ดีขึ้นมันตัดอะไรได้ดีขึ้นมันต้องตัดด้วยการที่เราเข้าไปรู้มันเห็นมันเนี่ยนะมันจะค่อยตัดอะไรบางอย่างได้เราลองมาทบทวนดูการปฏิบัติของเรามันมาอย่างไรคนขี้โกรธนี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธบางทีไม่ได้โกรธคนอื่นนะโกรธตัวเองทำให้ทุกข์ใจก็โกรธอีกเขาจึงเรียกว่าคนขี้โกรธโกรธกระทั่งขี้ขออภัยนะโยมนะนี่จะเล่าให้ฟังนี่ก็ประสบการณ์เองเนี่ยท้องมันผูกไงสองสามวันน่ะก็ขี้แข็งก็ก้อนใหญ่ถ่ายลงไปมันก็ลาดไม่ลงลาดไปทีมันก็ไม่ลงสองทีพลุบไปก็โผล่มาอีกแล้วสามทีก็โผล่มาอีกแล้วโกรธแล้วทีนี้พอโกรธขี้แล้วคนขี้โกรธก็โกรธขี้ตัวเองแล้วพอโกรธเท่านั้นแหละขาดสติเนาะอ๋อมึงไม่ลงให้รู้ไปทีนะกูก็ตักน้ำมายกให้เต็มคันเลยนะเอาให้แรงๆเลยไม่ใช่ลงทีเดียวสาดกระแทกปังเข้าไปโอ้โหมันก็เด่นกระทบหน้าโกรธดับเลยโอ้ยความโกรธนี่มีโทษจริงๆเนาะเราก็ไม่ได้หายเลยนะดับเลยนะความโกรธเนี่ยพอน้ำมันก็เด่นมาใส่หน้านี่โอ้โหความโกรธนี่เป็นโทษจริงๆนะไอ้ที่น้ำก็เด่นใส่หน้าเนี่ยไม่ใช่อะไรแต่เพราะความโกรธเรานี่แหละความโกรธมีโทษมากนะมันก็คิดไปมันก็คิดในทางลบนะโกรธไม่ดีอย่างนั้นโกรธไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันคิดไปเรื่อยเออหายครั้งนั้นทุกครั้งทุกท้ายทีหลังไม่เอาอีกแล้วแต่ยังไงก็แก้ไขไม่เป็นไรแล้วถ่ายแข่งมันลาดไม่ออกสมัยก่อนเนี่ยมันส่วนมากก็เป็นฐานที่นั่งทั่วไปนะเอาไม่เป็นไรทีหลังก็เราพอปฏิบัติแล้วมันจะพัฒนาต่อไปนะนักเข้ามันเป็นไปได้นะไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้จากครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยได้สอนนะว่าเออเห็นเขาไปห้องน้ำแล้วมันไม่สะอาดก็ล้างให้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เราทำเองนักเข้าเราทำเองเห็นห้องน้ำไม่สะอาดแล้วก็ล้างไม่ล้างรู้สึกก็เราไม่ค่อยสบายใจมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้มันพัฒนาไปได้นะครับไอ้กายจากโกรธขี้เนี่ยตอนหลังไปล้างแล้ว
เออดีโว้ยตอนนี้พอเริ่มลางแล้วมันเริ่มเอ้ยใจดีเนาะไอ้ขี้โกรธนี่มันต้องเอาไอ้ที่สกปรกเนี่ยแก้ที่หลังจะได้ไม่โกรธเริ่มต้นจากพยาบาทเอาออกก่อนเลยทีนี้ปราบด้วยที่ประสบการณ์ที่เราเจอนี่แหละดีมากมันจะสอนเราได้ดีกว่าคนอื่นสอนเราเราต้องเป็นอาจารย์ตัวเองนะพระพุทธเจ้าก็สอนเราได้แต่ไม่ตลอดไปเดี๋ยวเราไปตัวเองก็ห่างแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนเราได้เมื่อเราอยู่ใกล้บางทีท่านก็ไม่สอนทั่วไปให้สอนตัวเองบ้างท่านก็ดูอยากสอนเหมือนกันบางทีบางคนสอนบ่อยๆก็โกรธอีกนะเป็นอย่างนั้นนี่แหละประสบการณ์การปฏิบัติมันต้องเอาประสบการณ์นี่แหละมาใช้นะมาสอนตัวเราพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นอาจารย์ตัวเองอะโยมทุกคนแหละครูบาอาจารย์สอนเราก็สอนไม่หมดหรอกไม่หมดทุกอย่างหรอกแต่เราต้องสอนตัวเองทุกอย่างเลยแม้แต่จิตเราเนี่ยเห็นชอบเห็นชังเนี่ยต้องปล่อยวางให้ได้ถ้าไม่งั้นมันติดใจมันทุกข์มันกลุ้นมันไม่มีความสุขอ่ะชอบก็รู้มันจะติตัวเองอ่ะชอบมันก็ไม่ถูกเนี่ยมันจะมีธรรมที่เป็นกลางขึ้นมาในจิตเราเนี่ยตัวเนี้ยต้องทำให้เกิดจิตจะเป็นอะไรมันรู้หมดชอบรู้ชังรู้แต่เฉยได้ชอบรู้ชังรู้เฉยถ้าไม่เฉยมันก็จะติดนะว่าผิดจะทำให้เป็นคนเห็นผิดเห็นถูกอยู่ที่ใจแล้วเนี่ยกระทบอะไรปุ๊บนี่รู้ปั๊บเนี่ยปฏิบัติธรรมก็ดูกายก็ดูจิตนั่นแหละโยมดูให้ถึงกายไหวใจเฉยชอบก็รู้เฉยก็รู้ชังก็รู้ชอบก็รู้ชังก็รู้รู้เฉยแล้วจะเข้าใจธรรมะนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยไม่ผ่านไปได้เลยเราจะรู้หมดอะไรเกิดเราก็รู้ทีนี้เราก็จะเป็นการสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นที่ใจแล้วบาปก็คือทุกข์นั่นแหละบาปคือทุกน้อยแต่มันเหมือนทุกมากนะทุกนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนมันมากเหลือเกินเหมือนผ้าที่ขาวอะโยมสีดำหยดนิดหนึ่งมันก็เห็นนะแต่ผ้าที่ดำมันหยดไปเยอะๆมันก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นทำจิตของเราให้สว่างอยู่เรื่อยให้สงบให้สว่างเราจะเห็นได้นะเราจะเห็นจิตเห็นอารมณ์เราได้ก็เพราะสตินี่แหละเราจะเจริญสติทีนี้การเข้ามาวัดเนี่ยทุกอย่างนะตั้งแต่ปัดกวาดทำความสะอาดดูโน่นดูนี่ดูแลวัดในส่วนรวมเป็นบุญหมดนะโยมทำเลยได้บุญแต่ชอบเอาโน้นซุกเอานี่ซุกตามเกาะตามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบาปอย่าทำถ้าเห็นแล้วก็เก็บดูแลรักษาให้เกิดความสะอาดให้ดูแล้วมันสบายใจนั่นแหละเป็นบุญบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทำแต่บาปไม่ทำบุญอะไรไม่ดีก็ไม่สนใจที่จะทำให้มันดีมันก็ไม่เกิดบุญก็ดูที่ใจนั่นแหละโยมคนที่ทำนั้นมีใจเป็นอย่างไรคนที่ทำดีอ่ะมันก็ดูดีคนที่ทำไม่ดีมันก็ดูไม่ดีและไอ้ความดูไม่ดีนั่นแหละมันก็จะได้ไปมันอยู่ที่ใจเราแหละนี่เราพัฒนาเรารู้ว่าเราไม่ดีเราพัฒนาเลยต้องพัฒนาอย่างนั้น
แล้วจะเป็นคนรักดีแล้วก็จะเจอแต่ของดีคนรักดีแล้วทำดีนี่ก็ไปเจอนั่นแหละเจอที่เราทำทั้งนั้นแหละที่เราเจอเนี่ยไม่อย่าไปโทษคนอื่นเลยโยมไม่ว่าจะอะไรแม้แต่นามตำแม้แต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรรมทั้งนั้นนะเราทำเอาไว้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำรวมระวังกายวาจาวาจาแล้วก็พยายามไม่พูดรบกวนคนที่เขาทำสมาธิมันจะเป็นบาปไปรบกวนทำให้เขาคลายจากสมาธิเราก็ระวังด้วยนายโยมนะจะเห็นว่าเป็นเล็กเป็นน้อยนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยหรอกสมาธิเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาเพราะทำให้เกิดปัญญาได้ทำคนหลงให้เป็นคนรู้ทำคนมืดให้เป็นคนสว่างโยมภาวนาพอสงบแล้วก็สว่างเองตาสว่างใจสว่างบางคนก็สว่างทางใจมากกว่าบางคนก็สว่างทางตาแต่ทางใจยังบอดอยู่ก็มีแล้วก็เจริญวิปัสสนาเพื่อจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกข์อนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าเราก็พิจารณาอย่างนี้พิจารณาแล้วมันทำให้เกิดปัญญาในโยมท่านสอนเรื่องทุกข์ทุกอะไรทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเราเกิดมาเป็นทุกข์นะถ้าเกิดเป็นคนถ้าเราเห็นทุกข์ความเป็นคนนะแล้วเราที่เกิดไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมากมายนะโยมมากมายเหลือเกินเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากมายไปเกิดเป็นนรกในสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากพระองค์ว่างั้นกว่าจะได้มาพบพุทธศาสนาเนี่ยโอ้เกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่เจอพุทธศาสนาเมื่อเจอแล้วไม่ศรัทธาก็มีอีกเราจึงเวียนเกิดเวียนตายมามากมายเหลือเกินเพราะเราไม่มีสถานเองบางคนก็ไม่มีโอกาสเนาะอย่างต่างประเทศนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเผยแพร่ไปแล้วพวกเรานี่ก็เริ่มน้อยลงนะเพราะที่วัดอื่นนี่เขาไม่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่วัดสังฆทานนี่มีปฏิบัติมานานก็ยังไม่มากเท่าไหร่ก็ถือว่ายังดียังมีทุกวันพระทุกวันเสาร์มีเนสันชิกอะไรเนี่ยมันหายากนะโยมนะไม่ใช่หาง่ายๆเพราะอย่างนั้นเราต้องมีศรัทธาเราต้องพิจารณาเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาดูเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายแล้วไปดูสัตว์อื่นที่โยมไปดูสารคดีอาตมาดูแล้วโอ้โหมันกลัวนะกลัวเกิดเพราะเกิดแล้วมันต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดเป็นมนุษย์ถึงทำบุญยังไงไปสวรรค์เดี๋ยวก็หมดสวรรค์หมดบุญสวรรค์ก็เกิดไปตกนรกก็มีเกิดมาเป็นถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังดีมาเจอพุทธศาสนาอีกก็ทำบาปไปอีกโอ้ยังงี้เองเนาะเราจึงเวียนตายเวียนเกิดจนทุกที่บนแผ่นดินนี่ไม่มีเลยที่นอนตายเราไม่มีสักที่เดียวเอาเข็มจิ้มเนี่ยโอ้โหคิดดูเถอะเข็มจิ้มลงตรงไหนก็ที่นอนตายเราทั้งนั้นแหละเป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เราเกิดมาแล้วทั้งนั้นไม่รู้นับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่มนุษย์น่ะเป็นน้อยส่วนมากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปลงนรกฟังหลวงพ่อเปลี่ยนเล่าเรื่องนรกให้ฟังโอ้โห
ท่านมีญาณนะเนาะท่านทำฌานได้ท่านมีญาณท่านก็เลยเล่าให้ฟังอาตมาก็เปิดฟังดูโอ้โหนรกนี่น่ากลัวจริงๆนะแต่ละขุมแต่ละขุมนี้มันไม่เหมือนกันนะขุมปานาติบาตก็แล้วแต่ฆ่าสัตว์นี่ก็แรงนะเขาบอกไม่มีทางคนอื่นไปทำหรอกไอ้คนที่ตกด้วยกันนั่นแหละทำกันเองตกตีกันเองทำจนตายไปแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดมาก็ทำกันอยู่อย่างนั้นแหละผลัดกันอยู่อย่างนั้นแหละทำกันอยู่อย่างนั้นแต่ละผิดศีลแต่ละข้อนี่ก็ไม่เหมือนกันเนาะทุกทรมานไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกไม่หนีกันทุกก็ทุกพอๆกันแล้วก็ทำกันเองอยู่อย่างนั้นแหละแต่พวกผิดกาเมนี่ต้องไปขึ้นต้นงิ้วนี่เองต้นงิ้วเนี่ยในคัมภีร์อะไรล่ะตอนนั้นอาตมาบวชใหม่ๆอยู่เขาสมีไปบวชกับหลวงพ่อสนองนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็พาพระองค์หนึ่งท่านอยากจะให้องค์นี้มีความรู้เรียนจบมาทางครูไปไม่อยากให้ศึกอยากจะให้ช่วยเผยแพร่พุทธศาสนานะช่วงก่อนไม่ค่อยมีพระปฏิบัตินะพระที่เห็นเป็นองค์เป็นครูบาอาจารย์ก็เห็นหลวงพ่อสังวาลมีพระแล้วก็หลวงพ่อสนองเนี่ยมีพระตามไปอยู่ด้วยตามไปปฏิบัติเป็นสิบองค์นะอยู่ป่าอยู่ดงลำบากยังไงเป็นมาลาเรียกันพระก็ตามไปเพราะศรัทธาในการปฏิบัติท่านองค์นั้นก็รู้องค์นี้ก็รู้ก็ตามกันไปสืบเสาะตามกันไปก็จึงได้สิทธิ์รุ่นเก่าๆในเยอะต่อมาเรื่อยๆก็ตั้งแต่ปี2500ประมาณ2507นี่แหละท่านบวชท่านก็ปฏิบัติเข้าห้องกรรมฐานไม่พูดไม่จา3ปีอยู่ในป่าช้าเอาหลังพิงโรงภาวนา3ปีแล้วท่านก็ออกมาฉันเจด้วยนะไม่พูดแล้วฉันเจด้วยฉันเจแล้วโยมทำให้ไม่มีเจไก่เจอะไรพวกอย่างที่เขาทำกันสมัยนี้หรอกเจยังดีกันนั่นแหละอะไรนะซีอิ๊วผักธรรมดาเนี่ยคนหนุ่มนะอยู่ได้สบายมาก3ปีก็อยู่ได้มีภาวนาด้วยเข้าห้องหลวงพ่อสังวานนี่แหละสอนเราจึงรู้ว่าการปฏิบัตินี่มันเข้าถึงคนการปฏิบัติเนี่ยทำให้เข้าถึงคนได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เพราะการปฏิบัตินี่เองเรียกมีบารมีไงมีบารมีคนมีบารมีเป็นอย่างนั้นพระบางองค์เคยเห็นเนี่ยพระท่านไม่ขาดจะมีพระไม่ขาดที่อื่นพระน้อยแต่ของท่านต้องมีพระมากไม่ต้องไปหาในพรรษาไม่ต้องไปหาพระบางที่นะโอ้ขอที่โน่นขอที่นี่ไม่มีบารมีไงแต่องค์นั้นเป็นพระที่มีบารมีไม่ใช่ไม่ดุนะเคร่งนะเข้มงวดนะแต่พระก็ชอบตรงนั้นแหละชอบตรงเข้มงวดนั่นแหละถ้าอยู่ไม่เคร่งมันก็ไม่มีใครไปอยู่นานเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็เละเทะมันก็ไปกันหมดแต่ว่าท่านเคร่งแต่เคร่งไม่เครียดท่านเคร่งตามทำตามไม่ไหนท่านอบรมสั่งสอนท่านปฏิบัติให้ดูสอนให้ทำก็นำให้ดูสู้นำให้ดูไม่ได้นะโยมมันแน่นกว่ากันเชื่อแน่นสอนให้ทำกับนำให้ดูคือปฏิบัติให้ดู
ทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นเลยแต่สอนอย่างอาตมาบอกโยมเนี่ยเคยทำอย่างไรงี้โยมก็บางคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างมันจะจริงหรืออย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แหละเหตุในการศรัทธาเข้ามาจากการปฏิบัตินี่เองที่สร้างศรัทธาได้มากที่สุดก็คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นคบคนให้ดูเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้ยังไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นไอ้สิ่งไม่ดีนี่มันติดง่ายนะแต่สิ่งที่ดีนี่มันติดยากเราต้องหาเข้าหาสิ่งที่ดีคบเพื่อนก็คบเพื่อนที่ดีนะคบคนดีเราก็จะดีตามเขาไปได้เราสังเกตดูพระบางองค์ท่านจะหาแต่ครูบาอาจารย์ที่เคร่งจะได้กระตุ้นตัวเองให้ตามไงถ้าห่างครูบาอาจารย์บางทีมันไม่เอาอันนี้สำคัญนะถ้าเราคบคนดีเขาปฏิบัติดีเขาพูดแต่เรื่องดีๆเนี่ยสิ่งที่ดีเราก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลามันก็จะค่อยๆทำให้เราฉลาดขึ้นเขาไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาติในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้กำไรไม่ขาดทุนถ้าคบคนไม่ฉลาดเราก็ขาดทุนสร้างแต่โมหะความหลงให้เราเรื่อยๆตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเราทำอะไรที่ว่ามันดีเราไม่มีเงินไม่เป็นไรทำสถานที่ให้ดีทำที่มันสกปรกให้มันสะอาดอย่าทำที่สะอาดให้สกปรกทำที่สะอาดให้สกปรกนั่นเราเป็นบาปเขาจึงให้นั่งไงให้อะไรล่ะใช้นิสงใช้นิสงก็ใช้นี่ที่เราบางทีเราก็ทำสกปรกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเข้าห้องน้ำก็ล้างไม่สะอาดบ้างได้แต่เข้าแต่ไม่เคยล้างไอ้ที่สกปรกไม่เคยทำไม่สะอาดอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็มีเงินก็ใส่ตู้ใช้นี้ส่งไปเองนี้ก็พอช่วยกันได้แต่จะให้ดีเนี่ยทำไอ้สิ่งที่สกปรกให้สะอาดนั่นคือดีที่สุดทำเถอะทำแล้วจะได้ปัญญาศรัทธาความเชื่อตัวเองต่อไปมันจะเชื่อตัวเองตัวเองนี่จะเป็นอาจารย์สอนตัวเราเองได้แล้วเราจะเชื่อมั่นเพราะทำดีได้ดีจริงสมาธินี้ทำให้เกิดปัญญาจริงไม่ต้องไปอ่านหนังสือให้ใครสอนที่ไหนดูหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวาลใช่ไหมหนังสืออ่านไม่ออกแต่เรื่องภาวนานี่โอ้โหท่านสุดยอดจริงๆนะคนมันต้องมีบารมีนะอายุท่านตั้ง80กว่าตามประวัตินะก่อนท่านจะมาบวชท่านป่วยนะท่านป่วยท่านทำสมาธิมาตั้งแต่ยังไม่บวชท่านก็มีภรรยาท่านก็ลาภรรยามาบวชภรรยาก็ต้องยอมคนป่วยเนาะหนีแม่ชีไปสอนสมาธิรู้สึกว่าจะเป็นศิษย์ทางหลวงพ่อสดมาสอนก็ต่อมาก็มาทำบวชก็มาอยู่วัดบ้านถึงตอนนั้นเขายังมีประชาอยู่แถวอำเภอสำชุกนั้นเมื่อก่อนก็ยังมีประชาเป็นย่อมๆอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางที่แต่ว่าถ้าทางอีสานนี่จะมีอยู่เยอะเป็นป่าใหญ่ๆมันมีอยู่เยอะอยู่แต่ทางภาคกลางเรานี่มันเริ่มไม่มีความเจริญทำให้ประชาเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาไปเอาไปเป็นทุ่งไร่ทุ่งนากันหมดก็อาศัยประชาท่านภาวนาไปภาวนาไปเมื่อเกิดปัญญาท่านรู้เห็นพอดีมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นมหาสอนเรื่องวินัยเมื่อก่อนเขาดูดบุหรี่นะเขาดูดยามวนนี่แหละสูบ
สูบไปสูบไปมันภาวนามันเกิดปัญญาเองเนาะสูบสูบไปวันหนึ่งก็เห็นโอ้โหบุหรี่ใต้ถุนก้นบุหรี่เกลื่อนหมดเลยตามใต้ถุนเนี่ยดูแล้วโอ้โหไม่สวยไม่สะอาดไม่ดีเลยมันไม่เหมาะเลยนะเนี่ยมันท่านก็พิจารณาเอ้มันจำเป็นหรือเปล่าไอ้บุหรี่เนี่ยมันจำเป็นต่อร่างกายหรือเปล่าท่านก็พิจารณาไปมันไม่จำเป็นเลยนะเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้ดูดบุหรี่ดูดนมแม่แต่ตอนนี้เรามาดูดบุหรี่เพื่ออะไรพอสมาธิแล้วเกิดแล้วมันเกิดปัญญาจริงๆโอ้อย่างนี้เราก็เลิกดีกว่าท่านตัดใจเลิกเลยเลิกได้คนมีสมาธิมันเลิกอะไรง่ายปัญญามันจะเกิดขึ้นมามันจะซ้อนขึ้นมาเองแปลกนะภาวนาภาวนาทำให้เกิดปัญญาหลายอย่างหลายเรื่องจากครูบาอาจารย์ประสบการณ์เนี่ยเราก็เอามาและจากการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ดูมาเรื่อยๆว่าภาวนานี่ทำให้เราเกิดปัญญาอย่างไรจากครูบาอาจารย์ท่านก็เกิดปัญญาภาวนาไปภาวนาไปจะเกิดอะไรท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรไม่เคยเห็นนะตอนนั้นเขาจะทางวัดเขาก็คิดจะเอาประชาออกจะล้างประชาว่างั้นเถอะจะสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างไปประชาเป็นป่าไม่เอาแล้วไม่มีประโยชน์หลวงพ่อก็เห็นโอ้ยตัวอะไรมันดันป่าแล้วก็เห็นบางทีคนจะตายนี่ก็มันมาก่อนมาดูที่อยู่ที่อะไรก่อนมาประชาก่อนแล้วเดี๋ยวกับคนตายก็มาท่านมีญาณนะญาณมันเกิดแต่วินัยนี่ต้องอาศัยหลวงพ่อมาที่เป็นมหาเนี่ยท่านปฏิบัติดีท่านเป็นพระดีหลวงพ่อมหาทองก็อยู่กับหลวงพ่อจังหวานตามพ่อมาอยู่กับหลวงพ่อจังหวานศรัทธาลูกศิษย์แต่หลวงพ่อจังหวานนั้นท่านปฏิบัติเองไม่ใช่หลวงพ่อมหาทองสอนแต่หลวงพ่อมหาทองมาเจอกันแล้วสอนเรื่องวินัยแต่เรื่องธรรมะเนี่ยทำให้หลวงพ่อสังวานทำให้หลวงพ่อมหาทองเนี่ยศรัทธาก็ตีแต่ว่าเหมือนหลวงพ่อสังวานก็เคารพเป็นลูกศิษย์นะท่านก็สอนเรื่องวินัยถ้าไม่งั้นท่านไม่รู้หรอกเรื่องวินัยเรื่องวินัยท่านรู้จักหลวงพ่อมหาทองท่านก็เห็นอะไรเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่ท่านมีคนหนึ่งที่ว่าตามส่งท่านมาหลายปีท่านอยู่ประชา6ปีก็ส่งมาตลอดส่งข้ามเรือบิณฑบาตวันหนึ่งมันก็เกิดถึงคราวนะบุญของคนนะบุญมีจริงนะโยมแต่แกก็ทำบาปทำบุญก็ดูบุญก็ทำบาปก็ทำทำบาปคือทำอะไรยกยอเป็นอาชีพเลยเอาปลาไปขายยกยอยอใหญ่ๆอ่ะยกในแม่น้ำอ่ะที่อำเภอสามชุกนะมันก็เป็นแม่น้ำใหญ่ก็ยกยอนะเป็นอาชีพวันหนึ่งหลวงพ่อก็เห็นโยมเห็นอาการที่ว่าโยมเนี่ยมีสินได้แหละมีอาการแล้วมันมาบอกมาแสดงบอกเลยเราอยู่หลวงพ่อก็โยมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อสั่งเพื่ออะไรสั่งให้เตรียมสั่งโยมคนนั้นนะให้มาหาเราให้เตรียมเครื่องกลับเครื่องไหวอะไรนะทูบเทียนอะไรเงี้ยให้มาหาพอมาหลวงพ่อสังวรก็ท่านเห็นแล้วไงท่านเห็นแล้วท่านเชื่อมั่นว่าโยมเนี่ยโปรดได้ให้รักษาศีลได้เห็นแล้วท่านเชื่อเลยนะท่านเชื่อในญาณของท่านพอเรียกมาแล้วโอ้คนนั้นคิดมากเลยตายเลยหลวงพ่อชวนรักษาศีลเราก็ไม่มีอาชีพอื่นเกิดมาก็ทำแต่นี้แหละยกยอหาปลานี่แหละเลี้ยงชีพลูกหลานนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เกิดมาก็ยกยอนี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
เราจะทำยังไงเนี่ยโอ้ยคิดไปคิดมารู้ศรัทธาหลวงพ่อตัดใจรับสินได้โอ้ยญาณของหลวงพ่อนี่แน่นอนนะมันมาปรากฏไงเหมือนมาแสดงให้เห็นให้รู้ว่าคนเนี้ยสามารถจะรับสินได้เนี่ยมาแสดงออกแต่ท่านก็สั่งเลยแล้วเสร็จแล้วก็ได้ผลจนไม่กี่วันละโยมตัดเอายอมาเช็ดเท้าหลวงพ่อเลยนะตัดเอายอมาเช็ดเท้าหลวงพ่อแล้วก็ยังพายเรือส่งหลวงพ่ออยู่แต่ยอนั้นไม่เอาแล้วตัดโอ้โหยอใหญ่นะยอเขาใหญ่บริสุทธิ์ไม่นานไปเรื่องค้าขายมีช่องไปเองบุญนำพาวัฒนานำส่งไปเองโดยบุญกุศลที่ตัวเองทำพาหลวงพ่อไปบิณฑบาตโอ้โหมีอานิสงส์มากทำตัวเองให้พ้นจนพ้นบาปในปัจจุบันชาตินี้เลยเห็นกันชัดๆเลยโยมเพราะฉะนั้นทำบุญทุ่มเทไปเถอะทำบุญไม่จนถ้าจนก็จนแค่ชาตินี้บางคนทำบุญแล้วรวยได้ก็มีรวยในชาติปัจจุบันนี่ก็มีถ้าตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงๆนี่แหละนี่เล่าให้ฟังมันต้องมีเหตุทั้งนั้นแหละจึงมีปัจจัยถ้าไม่มีเหตุก็ว่าไม่มีผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำที่เราได้เนี่ยเราคิดว่าเราทำแล้วมันมาใช้หนี้กันแล้วกันใช้หนี้กรรมแล้วเราจะสบายใจจะได้ไม่โกรธใครจะได้ไม่พยาบาทใครให้นึกว่าทุกคนนี้เป็นญาติเราทั้งหมดคิดอย่างนั้นดีจริงๆนะโยมนะนี่มันจะไปเสียอยู่ว่าบางทีมันก็ไปสงสารใจมันจะวูบปล่อยสงสารแล้วมันก็ทุกข์อีกแหละพอถึงตรงนั้นแล้วมันก็ง่ายแหละมันก็ง่ายแหละพิจารณาไปจนถึงพอมีอาการอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้แล้วพอจิตไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็ดับได้รู้เหตุอ๋อพอเราคิดอย่างนี้เราก็มีตัวเปลี่ยนพิจารณาไปอีกมันก็ทำให้ดับได้ทุกข์ไปทำไมทุกข์แล้วได้อะไรทุกข์เพราะอะไรมันจะมีตัวมักคอยกำหนดรู้อยู่ตลอดแก้ไขตัวเองได้ตลอดอย่างเงี้ยเราทำไปทำให้บ่อยๆเนืองๆเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีตัวนี้ขึ้นมาค่อยๆเกิดขึ้นมาสะสมไปเรื่อยๆเหมือนเราเรียนหนังสือแล้วกอไก่ถึงหอนกฮูกรู้แล้วต่อไปก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนจบปริญญาตรีโทเอกก็ใช้เวลาเยอะนะโยมนะแต่การปฏิบัติภาวนาเนี่ยอย่างวัย7วันเจริญสติปัฏฐาน4แต่คนมีบารมีแค่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สำเร็จละสำเร็จกันทีเป็น500เป็น100เป็น1,000ก็มีเพราะคนสมัยยุคนั้นนะเป็นยุคที่คนที่มีบารมีมาเกิดกันไงยุคที่พระพุทธเจ้ามันจะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะมีคนออกบวชกันเยอะมากเลยประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเยอะแต่เขาปฏิบัติแบบพรมานตนเคร่งแบบพรมานอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ถูกพระพุทธเจ้าก็ไปเห็นไปดูมาหมดแล้วทำลองมาหมดแล้วยิ่งกว่าทุกลัทธิไม่มีใครทำเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีใครอดทนได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นอย่างนั้นจึงนั่นแหละจึงกลับมาเรื่องผินสามสายสายตึงสายย่อนสายพอดีเป็นการเปรียบเทียบถ้าเคร่งมากเกินไปก็เหมือนตึงเกินไปดีดมันทลายเดี๋ยวมันก็ขาดถ้าย่อนเกินไปก็ไม่ไพเราะย่อนไปในทางราคะโทสะก็ไม่ได้
มันย่อนยานถ้าตึงแบบเคร่งไม่เอาอะไรหมดเลยแบบผ้าผ่อนไม่นุ่งกันเห็นไหมผมก็ไม่ได้โกนหรอกมันเกินไปนั่นแหละก็เรียกว่าตึงเกินไปเราก็ตึงพอดีนี่แหละตึงแล้วเนธันชิกเนี่ยตึงแล้วนะโยมเอาแค่นี้อย่าไม่ต้องตึงกว่านี้แค่นี้เอาเรียกว่าพอดีก็มีเป็นครั้งเป็นคราวคนไหนทำได้ก็ถือว่าดีมากนะทำดีเนี่ยบางทีมันหลงดีนะไปเปรียบเทียบกับเราดีกว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผิดอีกนะเราสู้เขาไม่ได้ก็ผิดอีกนะมันต้องพอดีนะส่วนมากมันจะมีอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่ากิเลสต้องรู้ทันมันมันเป็นอุปนิสัยบางคนก็จะข่มเขาบางคนก็เหมือนกับว่าตัวเองนี่โง่เซ่อสู้เขาไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นมานะต่ำไปมันก็ทำให้ไม่สำเร็จไม่พ้นทุกข์ได้แล้วมันก็ทำให้ทุกข์ใหญ่ข่มเขาเห็นตัวเองดีกว่าคนอื่นเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองก็ไม่ใช่หมดเราต้องรู้อุปนิสัยของเราแล้วก็แก้ไขถ้ามันอวดรู้กว่าเขาก็ต้องข่มมันนะต้องเอาปัญญามาข่มตัวเองแต่ไม่งั้นมันจะข่มคนอื่นถ้านึกว่าเรามันด้อยกว่าตัวเองก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ว่าอ๋อมันก็คนดีคนชั่วมันก็อยู่ที่ตัวของคนมันจะด้อยยังไงถ้าเราปฏิบัติศีลดีสมาธิดีปัญญาก็ต้องมีเราก็ทำอย่างนี้นะถือว่ามันด้อยกับเขาก็เอาปฏิบัติไปจะได้เด่นขึ้นมาแต่พอรู้พอเห็นมันก็จะสงบไปเองมันจะแก้จริตพวกนี้ได้ด้วยการที่เรากำหนดรู้เนี่ยดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาภาวนาก็เป็นอุบายทำให้เจริญสมาธิจะเจริญได้ศีลจะดีได้สมาธิจะดีได้ปัญญาจะมีได้ก็ต้องมีสมาธินี่แหละสมาธินี่จะปรับแม้แต่ศีลนี่ก็ปรับนะพอทำไปเนี่ยมันจะตรวจดูตัวเองตรวจดูตัวเราและจะมาช่วยสอนตัวเองได้ด้วยการมีสมาธิสมาธินี่มันจะมีญาณเราทำมาเทศนายานมันเกินโอ้มันจะเทศบอกหลวงพ่อโอ้โหผมทำไมมันเทศเหลือเกินมันเทศแล้วมันยากนะแปลกเนาะเขาเรียกว่ายานยานธรรมเทศนาเราไปถามครูบาอาจารย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วโอ้มันเทศมันเก่งไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ยทิฏฐิเกิดแหละมานะทิฏฐิเกิดเริ่มเห็นตัวเองเก่งแล้วเอาแล้วมานะออกแล้วต่อไปนะเข้ารู้เห็นอันนั้นอันนี้เกิดความสงบมากๆนะเข้ามันจะสู้ครูแหละเหมือนเรียกว่ายานอาตมาเรียกว่ายานเทวทัตจะแข่งกับพุทธเจ้าจะแข่งกับพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีทุกคนเลยโยมมีมากมีน้อยมันจะมีแต่บางคนพอเกิดแล้วเนี่ยมันจะจำนะมันจะจำไปตลอดเลยนะมันเป็นบาปมากเลยโยมพยายามอย่าให้เกิดนะถ้าเกิดแล้วก็ต้องดับให้ได้มันจะมีอ่ะพอเคร่งแล้วมันจะมีบางคนนี่พอเกิดทิฏฐิตัวนี้เข้ามาเนี่ยสมาธิมันเสื่อมเลยนะเสื่อมเลยขนาดเขานั่งเนี่ยเห็นนั่งเนี่ยหูเขานั่งได้นานจนตัวเขานี่ผ่องใสหน้านี่ใสปิ้งเลย
แต่ก็เสื่อมนะเพราะว่าทิฏฐินี่เนี่ยทิฏฐิมันเกิดพอสมาธิมากๆเข้าสติมันเกิดติก็โน้ติก็นี้พออย่างนี้ไม่รู้ตัวเนี่ยมันจิตมันจะออกเขาไม่มาส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์ไงแล้วก็เขาโกยขนค่อนข้างดื้อแต่ว่าทำสมาธิเกิดไวเกิดได้มากแต่เขาไม่มีปัญญาหนักสมาธิแต่ปัญญาเขาน้อยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะแนะวิธีให้จะแนะการจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็เจอเนี่ยโอ้โหเจอจนจำทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงอยู่เรื่อยเลยอายตัวเองแต่มันก็ไม่คือก็เอาโหสิกรรมกันเรื่อยนะขอเข้ามากันทุกเวลาออกพรรษาขอเข้ามามันไม่มีกรรมหรอกแต่เรามันยังเป็นกรรมประจำใจเราเนี่ยไม่มากนะพูดไม่ได้เถียงอะไรนะเพียงแต่เราไม่เชื่อท่านขัดแย้งขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่ท่านก็เงียบเลยไม่พูดอะไรต่อเลยเพราะท่านรู้เลยว่าโอ้ลูกศิษย์นี่กำลังเกิดอารมณ์นี้เพราะท่านก็ผ่านมาแล้วทั้งนั้นท่านเลยรู้ท่านก็นิ่งแล้วก็เฉยไม่พูดมาอะไรหมดเฉยจนเราเห็นผิดตัวเองทำไปแล้วก็เห็นว่าโอ้เรานี่ผิดพักใหญ่นะกว่าจะนึกว่าเราผิดเนี่ยไม่ใช่รู้ปุ๊บเห็นปั๊บเลยแล้วผมมีปัญหาปุ๊บไม่ใช่รู้ปั๊บเลยพักใหญ่ต่อไปแล้วก็ต้องมาขอขมาขอโทษท่านมันก็ไม่หายมันก็ยังติดใจอยู่นั่นแหละมันก็ละอายก็ดีอย่างนึงจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เถียงไม่เคยได้ขัดอะไรโอ้กิเลสเป็นอย่างนี้เองนะภาวนาแล้วมันเกิดกันสู้ครูไม่ผิดอะไรกับพระเทวทัตเทวทัตก็ห่อเหินเดินอากาศได้ที่เกิดทิฏฐิมากแต่ว่าทิฏฐิของเทวทัตมันมากล้นอ่ะมันมากล้นมากเหลือสร้างกรรมเรื่องทิฏฐิมาเยอะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำความดีนะความดีเขาก็มีทำถ้าพ้นจากนรกแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเทวทัตนี่จะมาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธเจ้าจะสำเร็จได้แต่ว่าปากเหม็นปากเหม็นเพราะกรรมที่ว่าติพระพุทธเจ้าก็จะมีกรรมพูดผิดติพระพุทธเจ้ามีกรรมมากท่านทำอนันตริยกรรมทำพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำให้เท้าพุทธเจ้าแตกแค่ห่อเลือดนะก็ยังเป็นบาปขนาดนั้นนะเป็นเท่ากับฆ่าพระอรหันต์เท่ากับฆ่าบิดามารดานะแค่ห่อเลือดนะแต่นี่ถึงกับเลือดนะเดินไม่ได้ชั่วขณะแต่แล้วหมอชีวกโกมารพัฒน์ก็ดูแลให้หายได้อย่างรวดเร็วอันนี้แหละการปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเราจะเห็นโอ้ปฏิบัติเนี่ยมันพัฒนามันมีญาณเขาเรียกว่ามีญาณอย่างหนึ่งภาวนาไปมันจะเกิดญาณอะไรขึ้นมาไอ้สิ่งที่ไม่ดีในใจเราเนี่ยมันจะแสดงออกมามันเกิดอย่างแรงอย่างน่าเกลียดมากแล้วเราจะโอ้ยอายอย่างนี้เราจะไม่ให้เกิดอีกเลยอย่างเงี้ยมาเราจะอายบางทีความโกรธเราแสดงออกเราก็อายนี่เราตั้งใจจะไม่โกรธเลยทีนี้อ่ะเราจะไม่โกรธทำยังไงก็ยอมเป็นคนยอมมันกลับดีนะยอมพอดียอมแล้วเย็นสบายนี่แหละจะทำให้เกิดมรรคเกิดผลพ้นทุกข์ได้ก็เพราะยอมนี่แหละนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เรียกว่ายอมนะคนแข็งกระด้างเนี่ยก็เรียกว่าคนไม่ยอม
จะเก่งยังไงจะคุยเก่งยังไงปฏิบัติเก่งยังไงดูตรงนี้แหละโยมมีอัตตาตัวตนหรือเปล่าขนาดเอาโศกวายยังกราบไม่ได้อ่อนไม่ได้ก้มไม่ได้คิดว่าก้มมาเสียเกียรติกราบมาเสียเกียรตินั่นแหละทิฏฐิมานะเต็มเป็นลูกหลานพระเทวทัตนะอาตมาคิดอย่างนั้นนะคิดเลยเนี่ยมันเป็นลูกหลานพระเทวทัตนะไม่ถึงกับพระเทวทัตแล้วแต่พระเทวทัตก็เกิดอย่างนี้แหละบางคนนั่งสมาธิได้เหาะเหินเดินอากาศได้นี่โอ้ไม่ฟังใครแล้วตัวเองเก่งแล้วดีแล้วไปโน่นแหละเวลาไปเสื่อมเขานั่นแหละเสื่อมแล้วยังปลดทิฏฐิได้คนอื่นจะสอนได้ก็เพราะตอนที่เสื่อมมาแหละขนาดอาจารย์เป็นอาจารย์สอนนะสอนลูกศิษย์นี่เป็นร้อยเป็นพันสำเร็จกันแต่อาจารย์เนี่ยเก่งแต่ตำราเอาตำรามาสอนไม่ได้เอาปฏิบัติมาสอนสอนได้มากมายแต่ลูกศิษย์เอาไปเขาฟังเลยเขาเอาไปปฏิบัติเอาปริยัติไปปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเกิดสังเวทได้ก็เพราะปฏิบัติถ้าเฉพาะปริยัตินี่จะต้องคนที่มีบารมีที่พระพุทธเจ้าสอนสอนแล้วสำเร็จเห็นธรรมเลยเห็นเลยสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะเหตุเห็นเลยเห็นจิตเห็นจิตตัวเองชอบชังเอ้มันมีตลอดเลยเนาะเห็นจิตตัวเองจิตนี่มันคิดไม่หยุดเลยเนี่ยมีมรรคเข้าไปกำหนดรู้เลยเห็นเลยเห็นธรรมะเลยเห็นทุกข์ทุกเกิดแต่ว่าดับได้ถ้าทุกเกิดแล้วดับไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็เห็นเกิดดับ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 สุขทุกข์เฉยมีสามอารมณ์เนี่ยอยู่ตลอดทั้งวันตื่นมาเมื่อไรก็เห็นอย่างนี้เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยจิตจะคิดอะไรก็ตามดูรู้จิตของตัวเองทุกขณะไปแต่บางทีก็จะมีเผลอไปบ้างไอ้ที่สิ่งที่ไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องเห็นตลอดอย่างนี้การปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจะชัดกำหนดจนชัดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องท้อถอยมันมรรคผลไม่พ้นสมัยทำได้ในปัจจุบันนี่แหละแน่นอนปฏิบัติไปเถอะพยายามตัดอารมณ์ที่มันร้ายๆเนี่ยออกให้หมดปลดตัวปลดตนถึงจะพ้นทุกข์สกายทิฏฐิพุทธเจ้าเอาไว้อันดับแรกเลยตัวร้ายตัวสำคัญเนี่ยมีมึงมีกูมีเรามีเขาเนี่ยท่านให้พิจารณาตัวนี้ก่อนมึงที่ไหนกูที่ไหนเราที่ไหนเขาที่ไหนมีอะไรพิจารณาไปมันไม่มีไงตัดตัวตนอะไรที่มันคิดที่เป็นตัวเป็นตนเราต้องตัดทันทีเลยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติชื่อนี้ก็สมมุตินามสกุลก็สมมุติแล้วก็เอาสมมุตินี่แหละไปทำให้วิมุตินะเอาตัวสมมุติของเรานี่แหละต้องอาศัยตัวเรานี่นะตัวสมมุตินี่แหละที่จะวิมุติได้ก็ต้องอาศัยตัวเราตัวสมมุติเราก็ไปสมมุติถ้าเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นล่ะเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สมมุติถ้าเป็นตัวเราล่ะเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นอะไรอย่างที่เห็นเนี่ยโอปันนิโกมันน้อมเข้ามาที่ตัวเราจะได้เกิดปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเห็นทุกข์เห็นสุขเราก็เคยเป็นมาทางนั้นสุขทุกข์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เราก็เป็นมาทางนั้น
ถ้าเรามีความสงบอยู่มีภาวนาอยู่พิจารณาน้อมเข้าไปมันจะเกิดปัญญาได้ที่สำเร็จบรรลุก็เพราะนี่แหละเพราะน้อมเข้ามานี่แหละสมมุติที่ทำให้วิมุตติก็เพราะสมมุตินี่เองเราสมมุติน้อมเข้ามาโอปันนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราเห็นอะไรแล้วก็น้อมเข้ามานะนั่นมันจะทำให้เกิดปัญญาจิตมันจะได้ไปไม่ไปคิดอะไรที่มันไร้สาระที่มันไม่เป็นสาระพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขามันเราก็เป็นกันมาทางหน้าแล้วสมมุติให้มันเกิดวิมุตติพอจิตมันเชื่อนะมันเห็นจริงขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะสลดเบื่อหน่ายคลายวางแล้วมันจะรวมเลยนั่นแหละจะทำให้เราเห็นสัจธรรมความจริงได้มันหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติเหล่านั้นว่าโอ้เราก็เคยเป็นมาแล้วเนาะอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วเราก็เป็นมาทางนั้นแหละดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นกันมาทางนั้นแหละเวียนตายเวียนเกิดอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละที่นั่งกันอยู่นี่ก็ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นแหละดีชั่วอะไรก็ทำกันมาทั้งนั้นแล้วเนี่ยใช้หนี้กันมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่คิดอย่างนี้เวลามันเกิดอะไรเราจะได้รับกรรมได้ง่ายไงปล่อยตัวตนได้ง่ายได้มีตัวตนนึกว่าใช้กรรมใครด่าเราว่าเราโอ้เป็นกรรมของเราเราคงเคยไปว่าของเขาเราเคยไปว่ามาเขามาแล้วนึกอย่างนี้มันจะปล่อยหาวิธีปล่อยด้วยวิธีอย่างนี้นะอาตมาก็คือทำอย่างเงี้ยคิดอยู่ประจำพิจารณาประจำอยู่อย่างนี้เขาทำกันมาอย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาสอนอย่างนี้แหละถือว่าเป็นกรรมกันเป็นเรื่องจริงนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะโยมนะเหลืออีก5นาทีตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พระองค์อื่นจะมาต่อแล้วโยมนั่นก็ท้ายที่สุดนี้นะโยมนะขอบคุณมากๆที่ตั้งใจการตั้งใจนี่แหละโยมทำให้พระมีใจที่จะพูดจะคุยจะทำให้มีความชื่นใจนะมีความชื่นใจว่าพระบางองค์นี่เทศสำเร็จก็มีนะก็เพราะเหตุนี้แหละคนฟังนี่แหละทำให้พระสงบได้ทำให้พระสำเร็จได้ก็เพราะคนฟังนี่แหละอ้าวใครจะมีอะไรถวายก็มาเนี่ยมีเวลาอีก 4-5 นาทีก็ละครั้งแล้วหมดเวลาอีก4-5 นาทีเอา